สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พวกเราทั้งหลายเป็นคนที่รักอัลลอฮ์ขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นคนที่รักรอซูลของพระองค์ขอให้หัวใจของพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นหัวใจที่มั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์พี่น้องศรัทธาทั้งหลายการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นก็อาจจะมีสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการกินการอยู่นะครับก็อาจจะทำให้สุขภาพของเรานะครับเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็อยากที่จะให้พี่น้องเนี่ยกินอย่างระมัดระวังนะครับกินอย่างระมัดระวังอย่ากินจนกระทั่งสิ่งที่กินเข้าไปเนี่ยต้องก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นฉันฝากไว้ด้วยนะครับว่าให้พี่น้องทั้งหลายจะกินอะไรก็ให้ดูสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายกินเข้าไปแล้วเกิดโทษนะครับก็ขอให้พี่น้องระมัดระวังสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในปัจจุบันนี้นำมาซึ่งความผิดที่จะทำให้เกิดบาปเล็กๆเนี่ยมากมายขอให้พระองค์ได้ทรงปกป้องคุ้มครองเราให้เรามีหูที่ดีมีสายตาที่ดีนะครับหูที่ดีก็คือหูที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์ตาที่ดีก็คือตาที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์นะครับให้เราพ้นจากการกุฟรให้เราพ้นจากความยากจนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องหมั่นวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นประจำบางทีเนี่ยนะครับเราเห็นเพื่อนเรารู้จักกันไปมาหาสู่กันนะครับแล้วก็อยู่นะครับเพื่อนเราหายเงียบไปไม่ได้คุยกันแล้วทางไลน์หายไปไหนนะครับปรากฏว่ามารู้อีกทีนึงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วบางคนก็นะครับป่วยหนักต้องนอนติดเตียงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเรามีดุอานะครับเป็นโล่ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับทุกวันว่าอัลลอฮุมมาอาฟีนีฟีบาดนีโออัลลอฮ์ขอทรงประทานความสุขสบายให้เกิดขึ้นในร่างกายของฉันด้วยเถิดอย่าให้ฉันได้มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเล็กโรคน้อยขอให้พระองค์ได้ทรงปกป้องฉันอัลลอฮุมมาอาฟีนีฟีซามีขอพระองค์ได้ทรงทำให้เกิดความสุขสบายให้เกิดความสมบูรณ์แก่หูของฉันนะครับแก่หูของฉันการได้ยินของฉันให้ฉันได้ฟังในเรื่องราวที่ดีให้หูเป็นหูที่ไม่ตึงนะครับฟังอะไรก็เกิดความชัดเจนอัลลอฮุมาฟีนีฟีบัสรีอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานความสุขสบายให้เกิดขึ้นกับดวงตาของฉันนะครับให้พระองค์ทรงปกป้องสายตาของฉันนะครับให้การมองเห็นเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ให้ตาของฉันเนี่ยอยู่ในการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงปกป้องนะครับอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินัลกุฟรีวะมินัลฟักรีอัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการกุฟรและความยากจนพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ทรงเบื่อการที่เราจะขอต่อพระองค์ฉะนั้นเนี่ยขอให้เราเนี่ยมันนะครับต้องใช้คำว่ามันต้องใช้คำว่ามานะใช้ว่าความพยายามขอต่ออัลลอฮ์บ่อยๆแล้วอัลลอฮ์นั้นก็จะทรงรู้เห็นถึงการกระทำของเราและพระองค์ก็จะทรงตอบรับนะครับ
ดังที่พระองค์บอกว่าอุดออูนีอัสตาจิบละกุมจงวิงวอนขอต่อข้ามาสิอัสตาจิบละกุมข้าจะตอบรับการขอของพวกท่านทั้งหลายฉะนั้นพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธการขอของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับขอให้เรานั้นได้อดทนขอให้เรานั้นได้ฝ่าฟันต่อบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นในดุนยานี้พี่น้องครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ควรจะมีอยู่ในตัวของคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าคนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินแล้วก็ได้นำเอาสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนนำไปปฏิบัติใช้เนี่ยเขาก็จะเป็นที่รักของคนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่คุยกับพี่น้องไปเมื่อตอนที่แล้วนั่นก็คือในเรื่องของความอ่อนโยนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนอย่างมากทีเดียวอ่อนโยนนะครับต่อบรรดาคนที่อยู่รอบข้างของท่านในอัลกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้พูดให้เราได้รับรู้ถึงความอ่อนโยนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนอย่างมากคนรอบข้างอยากจะคุยด้วยคนรอบข้างที่อยากที่จะนะครับสนทนาภาทีด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในความประพฤติของท่านนบีวะลิฮาซากอลาจัลลวะอะลาฟีวัสฟินบียิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้พูดถึงคุณลักษณะความอ่อนโยนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่159พี่น้องมีกุรอานภาษาไทยพี่น้องลองไปเปิดดูฉะนั้นท่านนบีเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราเราอ่านอายะห์นี้แล้วเนี่ยนะครับเป็นการสาธยายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงคุณลักษณะของคนที่เป็นนบีว่าท่านนบีเนี่ยมีความอ่อนโยนอย่างมากทีเดียวเมื่อเราได้อ่านแล้วนะครับว่านบีเป็นอย่างนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างนี้เราก็กลับหันมาตรวจสอบตัวเราเองว่าเราเนี่ยเป็นได้ครึ่งหนึ่งของท่านนบีหรือยังเราได้เป็นได้เสี้ยวหนึ่งของท่านนบีหรือยังในเรื่องของความประพฤติในเรื่องของการปฏิบัติตัวของเราที่อยู่ที่มีต่อคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่ใกล้ตัวอย่างมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือสามีก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่อยู่บ้านเดียวกันก็คือบรรดาลูกๆนะครับคนที่เป็นพ่อแม่นะครับที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่บ้านเดียวกับเราเนี่ยเรามีมือความอ่อนโยนที่แสดงออกให้กับคนเหล่านั้นหรือไม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานอายะที่159ว่าอัลซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมฟะบิมารหมะติมมินัลลอฮิลินตะละฮุมวะลาวกุนตะฟัดดันกะลีซันกัลบิลันฟัดดูมินฮาวลิกนะครับอันเนื่องมาจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลินตะละฮุมที่ท่านนั้นได้มีความอ่อนโยนต่อพวกเขานั่นก็คือบรรดาคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธานะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นกุฟฟาร์มุชริกีนที่อยู่ในนครมักกะห์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอันเนื่องมาจากความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนั้นได้มีความอ่อนโยนต่อพวกเขาวะลาวกุนตะฟัดดอนถ้าหากว่าเจ้าเป็นคนที่มีวาจาหยาบคายกอลีซัลกัลบีแล้วก็มีหัวใจที่กระด้างลันฟัดดูมินฮาวลิกพวกเขาก็จะกระหนีกันครับกระเจิดกระเจิงคนที่อยู่รอบๆข้างเจ้าก็จะหนีกระเจิดกระเจิงออกไปจากเจ้าแล้วพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นคนที่อยากอยู่กับท่านนบีเพราะนบีอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างไม่ดุด่าว่าร้ายนะครับเป็นคนที่มีหัวใจเมตตาสงสารต่อคนรอบข้างนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาธยายเอาไว้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่านบีเนี่ยไม่เป็นคนพูดจาหยาบคาย
เราย้อนมาดูตัวเราว่าเราในหยาบคายไหมเราจะพูดกับภรรยาเราจะพูดกับลูกๆเราจะพูดกับพี่ป้าน้าอาของเราเนี่ยเราเป็นคนที่แข็งกระด้างในคำพูดหรือไม่เราให้เกียรติยกย่องมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลมีความสุภาพต่อคนที่เป็นคนรอบข้างเราหรือไม่พี่น้องครับมันต้องดูครับมันต้องตรวจสอบอย่าปล่อยให้เราเป็นยังไงที่แล้วมาแล้วก็วันนี้วันหน้าก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นแหละนะครับพูดจาด่าพูดจาเขาเรียกว่าพูดจาคำด่าคำหนึ่งพูดจาชอบนินทาคนอื่นพูดจาชอบที่จะด้อยค่าคนอื่นยกตนเหนือคนอื่นอวดความดีของตัวเองมากกว่าคนอื่นนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าอยู่ในหมวดที่เรียกว่าจะนำตัวเองไปสู่ความโกรธกิ้วของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นหัวใจของเราไม่ต้องไม่กระด้างต้องไม่เห็นแก่ตัวพี่น้องเห็นไหมครับที่ออกข่าวเนี่ยคนในหมู่บ้านต้องพากันขับไล่ต้องพากันไปแจ้งความนะครับพี่น้องไปดูนะครับสร้างความวุ่นวายท้าทายระบบนะครับท้าทายระบบไม่เกรงกลัวคนหนึ่งคนใดนะครับนี่เรียกว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่หยาบคายพฤติกรรมที่หยาบคายแล้วก็ไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่แสดงออกเท่านั้นที่หยาบคายนะครับการวาจาที่พูดท้าทายตำรวจท้าทายระบบท้าทายคนที่อยู่ในหมู่บ้านพี่น้องลองไปดูครับข่าวตรงนี้เนี่ยแพร่หลายนะครับแล้วก็พี่น้องก็รู้นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดขึ้นกับหมู่บ้านไหนแล้วแล้วก็หมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาอยู่กันยังไม่มีความสุขพี่น้องเห็นไหมครับว่าบางคนเนี่ยพอเห็นแค่คนคนเดียวสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องครับแล้วในที่สุดเขาอยากอยู่ไหมครับเขาก็ไม่อยากอยู่รวมกันประกาศขายบ้านด่วนไปทำเวนิวมานะครับแล้วก็ประกาศขายบ้านด่วนเลยไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปแล้วในหมู่บ้านนี้เพราะอะไรครับเพราะไปเจอคนที่วาจาหยาบคายไปเจอคนที่หัวใจแข็งกระด้างไม่ให้เกียรติคนอื่นนะครับขับรถไปปิดทางออกของคนในหมู่บ้านเดียวกันแทนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันจะอารมณ์มารวยกันจะพูดจากันดีๆให้เกียรติกันกลับกลายเป็นสร้างความเดือดร้อนไม่เกรงกลัวตัวบทกฎหมายแล้วก็ในที่สุดเป็นไงครับในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับที่สุดท้ายก็คือต้องเข้าไปนอนในสังเตต้องเข้าไปอยู่ในสังเตเข้าไปอยู่ในคุกเพราะอันเนื่องมาจากว่าอะไรครับนี่แหละครับฟัซซอนนะครับปากพร่อยนะครับด่าทอคนอื่นนินทาคนอื่นว่ากล่าวคนอื่นพูดจานักเลงข่มขู่คนอื่นเนี่ยอันนี้ต้องขอเรียนบอกกับพี่น้องเลยว่าไม่ใช่คุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินไม่ใช่คุณลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าท่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีกะลิมะตุชชะฮาดะตัยนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านพูดจากับหน่วยงานไหนก็ตามกับคนในหมู่บ้านก็ตามท่านจะต้องให้เกียรตินะครับพูดจานิ่มนวลสุภาพอ่อนโยนนะครับไม่ใช่แสดงความถอยที่ออกมาจากคำพูดและการกระทำผมพูดอย่างนี้พี่น้องลองไปนึกซิว่าข่าวเนี้ยนะครับพี่น้องลองไปนึกซิว่าข่าวนี้ออกอยู่ช่วงนึงเลยทีเดียวถ้าพี่น้องได้ฟังคลิปนี้แล้วพี่น้องลองนึกดูซิมีใครสร้างความเดือดร้อนขับรถไปแล้วไปปิดหน้าหมู่บ้านไม่ให้คนในหมู่บ้านออกไปทำงานทะเลาะกับรปภ.นะทะเลาะกับนิติของหมู่บ้านนะครับผมจะบอกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะท้อนกลับมาแล้วนำมาสอนพวกเราทั้งหลายว่าคนที่เป็นมุสลิมต้องไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างเด็ดขาดนะครับไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างเด็ดขาดต้องให้เกียรติไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ในศาสนาเดียวกับเราหรือคนที่ต่างศาสนาเราแต่อยู่ร่วมกันเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่ก็คือความอ่อนโยนที่อิสลามนั้นได้สอนเอาไว้พี่น้องครับพอเราไปดูในตัวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าลัมยะกุนินนบียุฟาฮิชันวะลามุตะฟะฮิชันวะกาลกาลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินอะคยาริกุมอะห์ซะนะกุม
คูลุกอรอวาฮุลบุคอรียุนะครับอัวมุสลิมุนพี่น้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายหะดีษต้นนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ยืนยันถึงตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่ยืนยันถึงพฤติกรรมของศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านสุดท้ายก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเนี่ยนะครับลัมยะกุนฟาฮิชันไม่เคยเป็นคนที่หยาบช้าพฤติกรรมที่หยาบช้าที่พี่น้องเห็นเนี่ยนะครับบางทีมาออกรายการโทรทัศน์เนี่ยนะครับพูดจาเนี่ยไม่เกรงใจพูดจาเขาต้องดูดเสียงไปนะครับเพราะว่าไม่สามารถจะปล่อยเสียงได้ที่เราเห็นมาออกตามรายการต่างๆเนี่ยนะครับบางคนมาแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่หยาบช้านะครับอันนี้ท่านรอซูลของเราไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้และคนที่เป็นประชากรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็จะต้องไม่เป็นคนที่มีพฤติกรรมหยาบช้าถ้าท่านเป็นคนที่มีพฤติกรรมหยาบช้านั้นท่านก็ไม่ใช่อุมมะห์ท่านนบีนะครับแล้วท่านนบีก็บอกวะลามุตะฟะฮิชันท่านไม่เคยเป็นคนที่พูดจาหยาบคายนะครับไม่พูดจาหยาบคายคำว่าพูดจาหยาบคายไม่ว่าจะนินทาคนอื่นเราซูลไม่ทำไม่ว่าจะเป็นการเยาะเย้ยดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นเราซูลไม่เคยทำแล้วเราลองย้อนกลับมาดูซิว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะครับการที่เรานำหะดีษต้นนี้มานำเสนอเพื่อให้ตรวจสอบในพฤติกรรมของเราเราเคยไหมเอากันจริงๆเลยพี่น้องข้อเท็จจริงของเราเราเคยไหมถ้าเคยเป็นคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีไหมกันแกล้งคนข้างบ้านกันแกล้งญาติพี่น้องนั่นแหละพฤติกรรมชั่วทั้งนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายคำว่าหยาบช้าเนี่ยก็คือคนที่มีพฤติกรรมที่ชั่วเราเคยไหมถ้าเคยต้องเลิกนะถ้าเคยต้องเลิกอย่าได้ยืนการทำอย่างนั้นต่อไปนะครับนั่นแปลว่าท่านเนี่ยจะไม่เป็นที่รักของอัลลอฮ์แล้วคนที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ก็คือฟัตตะบิอูนีพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉันยะฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักพวกท่านแต่ถ้าเราไม่เอาสิ่งที่เราซูลได้มีอยู่ในตัวท่านมาเป็นแบบอย่างเราเอาอารมณ์ของเรานำหน้าหลักการพี่น้องทั้งหลายคำถามก็คืออัลลอฮ์จะรักเรามึงยังไงแหละครับอัลลอฮ์จะรักเราได้ยังไงก็ในเมื่อเรายังเป็นคนชั่วยังเป็นคนหยาบช้ายังเป็นคนที่ชอบพูดจาหยาบคายเราซูลไม่ได้เป็นคนที่มีพฤติกรรมหยาบช้าแล้วก็ไม่เคยเป็นคนที่พูดจาหยาบคายวะกอละกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านกล่าวว่าแท้จริงนะครับมินอัคยาริกุมคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายอะซานะกุมคุลุกอก็คือคนซึ่งที่มีอุปนิสัยดีที่สุดคนที่ดีที่สุดในทัศนะของเรานะครับตามหลักการของศาสนาที่เราควรจะตอบนะครับเหมือนกับที่ท่านอัสซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ตรงนี้คนที่ดีที่สุดคือใครอ่ะคนที่ดีที่สุดไม่ใช่เป็นคนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่เรียนเก่งที่สุดไม่ใช่เป็นคนที่มีอะไรหน้าที่การงานดีที่สุดเพราะคนเหล่านี้ที่เอ่ยไปอาจจะไม่ดีที่สุดอย่างที่เราคิดก็ได้ถ้ารวยที่สุดแต่อุปนิสัยไม่ดีนั่นก็แปลว่าไม่ดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีตำแหน่งใหญ่โตเลยทีเดียวแต่พูดจาไม่ดีพูดจาดูถูกคนอื่นเยาะเย้ยคนอื่นนะครับมีการแบ่งชั้นวรรณะในสังคมนั่นก็แปลว่าท่านไม่ใช่คนที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดคือใครอ่ะนะครับก็คือคนซึ่งที่อะไรมีอุปนิสัยดีที่สุดท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นครูคนที่มีความอ่อนโยนสุภาพนะครับนุ่มนวลแล้วก็มีมารยาทที่ดีงามลูกศิษย์ก็เคารพนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่พูดจาดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สั่งสอนได้ดีแล้วก็ไม่ดูถูกไม่เยาะเย้ยคนอื่นใครๆก็เคารพผู้ใหญ่แบบนี้เห็นไหมพี่น้องศรัทธาทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรานำเอาคำพูดในช่วงต้นของท่านนบีมาใช้เราต้องไม่มีความหยาบช้าในตัวของเราอะไรที่เป็นความหยาบช้าเป็นความชั่วในตัวของเราเราเคยทำมาในอดีตวันนี้ต้องเลิกที่พูดเนี่ยวันนี้ต้องเลิกไม่ใช่ว่าเราจะทำต่อไปไม่ใช่พี่น้องนะครับ
แล้วก็เราเอาคำพูดที่นบีบอกวะลามุตฟะฮิชันนบีไม่เคยเป็นคนหยาบคายเคยพูดไม่ดีเคยพูดจาชอบด่าทอคนอื่นนินทาคนอื่นให้ร้ายคนอื่นด้อยค่าคนอื่นต้องเลิกพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่เลิกแปลว่าอะไรแปลว่าท่านก็จะไม่ได้นำเอาคำสอนใดๆของท่านนบีมาปฏิบัติใช้เลยแล้วก็นบีบอกในท่องที่สองนะครับบอกว่าผู้ที่ดีที่สุดในหมู่สุเจ้าทั้งหลายก็คือผู้ที่มีอุปนิสัยดีที่สุดมีมารยาทที่งดงามที่สุดถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ควรจะเป็นต้นฉบับถ้าเราเป็นสามีภรรยาทั้งสามีและภรรยาควรที่จะมีความอ่อนโยนซึ่งกันและกันมีความนุ่มนวลซึ่งกันและกันอย่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปฏิบัติแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติมันจะอยู่กันไม่ได้พี่น้องมันจะอยู่กันลำบากการที่คนหนึ่งคนใดอ่อนโยนสามีอ่อนโยนแต่ภรรยายังแข็งกระด้างอยู่สอนอะไรไปแล้วเนี่ยก็ไม่นำไปปรับใช้เตือนอะไรไปแล้วนะครับก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่เนี่ยพี่น้องครับการใช้ชีวิตคู่ของภรรยาคู่นี้ต่อไปเนี่ยจะเกิดแต่ปัญหาและในอนาคตอาจจะอยู่กันไม่ได้อาจจะต้องหย่าร้างกันไปอันเนื่องมาจากความแข็งกระด้างนี่แหละครับนั่นคือผลเลวร้ายผลเสียที่มันเกิดจากความแข็งกระด้างไม่นำเอาสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปปฏิบัติใช้ฉะนั้นฉันฝากพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีสอนเราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ทั้งนั้นแหละนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่อยู่ในสวรรค์มากที่สุดคือใครอ่ะตักวัลลอฮิวะฮุสนุลคุลุกคนที่เกรงกลัวอัลลอฮ์มากๆวะฮุสนุลคุลุกแล้วก็เป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายตรงกับที่นบีบอกในหะดีษบทนี้ไหมนะครับว่าผู้ที่ดีที่สุดในหมู่สุเจ้าก็คือคนที่มีมารยาทที่ดีที่สุดแล้วคนที่มีมารยาทที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในสวรรค์มากที่สุดเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นขอให้หะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อคิดข้อเตือนใจพวกเรานะครับเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับปิดท้ายตรงนี้ว่าอัลลอฮุมะอัลลิฟไบนะกุลูบินาข้าแต่อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประสานหัวใจของพวกเราด้วยเถิดนะครับให้หัวใจของพวกเราที่เป็นเพื่อนกันที่เป็นมิตรสหายกันที่เป็นญาติพี่น้องกันเป็นคนในกำปงเดียวกันเนี่ยให้มันเป็นหัวใจที่มีแต่ความสนิทสนมรักใคร่ปรองดองกันพี่น้องครับผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะแตกแยกเชื่อว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับเจอหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปราศัยสนทนากันถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นพี่น้องขอต่ออัลลอฮ์ซีขอว่าโออัลลอฮุมะอัลลิฟไบนะกุลูบินาขอพระองค์ทรงทำให้เกิดการปรองดองระหว่างหัวใจของพวกเราวะอัสลิฮซาตะไบนีนาขอพระองค์ได้ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องราวระหว่างเราเนี่ยนะครับที่มันเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับให้มันดีขึ้นนะครับให้เรื่องราวระหว่างเรากับบ้านนั้นคนในกำปงตรงนั้นนะครับหรือว่ามิตรสหายของเราที่มันยังมีความนะครับขุ่นหมองหนองใจกันอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นวะดีนาซุบุลสลามขอพระองค์ได้ทรงโปรดชี้นำเราสู่หนทางแห่งความสันติด้วยเถิดนะครับวะนัจจินามินัซซุลูมาติอิลันนูรขอพระองค์ทรงทำให้เราได้รอดพ้นจากความมืดมิดไปสู่แสงสว่างด้วยเถิดความมืดมิดที่ไม่ได้มาจากคำสอนของกุรอานไม่ได้มาจากความสอนของหะดีษแล้วก็ไม่นำไปสู่การปฏิบัติใช้เนี่ยขอพระองค์ทรงทำให้เราได้ปลอดภัยจากเรื่องนี้ด้วยเถิดแล้วก็นำตัวเองไปสู่แสงสว่างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องราววันนี้ที่คุยกับท่านพี่น้องมาพี่น้องก็จะเห็นว่ารอซูลนั้นเป็นอุสวะตุนฮัสนะตุนสำหรับประชาชาตินี้อย่างแท้จริงฝากเอาไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะ
วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน